สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะฮะเราพูดถึงเกี่ยวกับตัว preset แล้วก็ตัว tile set ไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันแรนดอมบริเวณต่างๆออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยฮะจากพื้นก็มีน้ำประกอบด้วยแรนดอมได้อย่างนี้นะครับในของคลิปนี้นะฮะแต่สังเกตว่าตัว preset เนี่ยมันมีได้มากกว่า1นะครับมีได้มากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่อง layer นะครับ layer ครั้งแรกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองสร้าง preset ใหม่ขึ้นมาสักอันนึงนะครับก็วิธีการสร้างพรีเซตนะครับจะ copy ของเดิมก็ได้นะฮะ copy แล้วกันนะครับ copy มันก็จะคล้ายกันอย่างเงี้ยนะครับไม่เอาดีกว่า add new ดีกว่านะครับนะฮะมันก็จะโล่งๆอย่างงี้นะครับยังไม่มีอะไรนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้พรีเซตเนี่ยมันเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับก็เป็นว่าอะไรผมเลือกให้เฉพาะบริเวณตรงมุมนอกนะครับมุมในดีกว่านะครับมุมในให้มันมีแบบทางชันขึ้นนี่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ preset 1นะครับ preset 1มีอันเดียวนะครับมีอันเดียวตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าทำให้ครบด้วยก็ copy ด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาให้มัน random 2อันนะครับมีถ่ายเซต2อันพีเซต1แล้วก็ตอนที่เราจะใช้งานนะครับสังเกตให้เรามาดูที่ตรง edit map ตรงนี้นะครับ edit map edit map ตอนนี้เนี่ยมันสามารถเลือกพีเซตได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น layer 1 layer 1ก็คือชั้น1เนี่ยครับชั้น1เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรา add new layer เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่เป็นชั้น2ชั้น2นี่เราบอกว่าให้เลือกเป็นพีเซต1นะครับเดี๋ยวลอง generate view ดู view ขึ้นมาอ่ะมานะครับตรงนี้คือตัวอย่างของชั้น2นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ฮะทุกๆอันที่มันเป็นมุมในนะครับก็จะมีชั้น2แทรกขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีหลายๆชั้นเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถทำได้โดยปกติแล้วไอ้พวกที่เป็นชั้นๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรามักจะเลือกเซตติ้งเป็นแบบเกาะนะครับก็คือเซลลูล่าจะเห็นภาพชัดกว่านะครับมันแรนดอมเสลเลยนะครับเพราะว่าเราเอาเฉพาะมุมนอกนะทำไมเซลลูล่าเมื่อกี้มันขอลดขนาดหน่อยแล้วกันอ๋อลืมไปนะครับตัว preset 0เรามีตัวนี้ที่มันโล่งเดี๋ยวอะไรมาใส่หน่อยมันก็เลยเป็นรูโบเงี้ยครับออกมารูปแปลกๆโอเคเนี่ยครับพอเป็นแบบเกาะปั๊บมันจะเห็นชัดขึ้นนะตรงที่ว่าไอ้ของที่วางอยู่ชั้นข้างบนนะครับชั้นข้างบนไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยนะครับก็ถ้าเราจะ copy ก็ได้นะครับตัว preset เดี๋ยวผมจะ copy แล้วกันเนี่ยนะครับกรอบตัวนี้มาเป็น preset 2ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว add new layer ขึ้นมาใหม่นะครับ layer 3ไม่ใช้อันที่1นะฮะแล้วก็นี้ใช้อันที่เพิ่งเจนขึ้นมาใหม่เพราะมันซ้ำกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลอง generate new ดูเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการซ้อนกันนะครับนะฮะซ้อนกันขึ้นไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆได้ก็เป็นชั้นๆให้กระโดดขึ้นไปได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว preset นะครับตัว preset ที่เรา add new layer ขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับแต่สังเกตว่าต่อให้มันเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เราแบบไม่ชอบนะครับเราก็อยากจะระบายเองนะฮะงั้นก็ในส่วนระบายเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปหน้านะครับ